الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับขอชูกรต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาที่ได้ให้โอกาสผมได้มาณสถานที่แห่งนี้นะครับได้มาพบปะกับพี่น้องถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มารับใช้แล้วก็ได้มาพูดคุยเรื่องราวศาสนากับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าเป็นความดีงามนะครับที่ดีมากๆเลยถามว่าความดีเนี่ยทุกศาสนาสอนให้เราทำความดีหมดใช่ไหมครับและทุกศาสนาก็จะมีผลตอบแทนผลรางวัลทีนี้เราถ้าหากว่าเรามาพูดถึงศาสนาที่มาจากฟากฟ้าหรือศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้มาเนี่ยก็คืออิสลามเนี่ยแล้วก็อย่างยะฮูดีแล้วก็นัสรอเนี่ยเราก็จัดว่าเป็นศาสนาที่มาจากฟากฟ้าเหมือนกันยะฮูดีแล้วก็นัสรอเป็นศาสนาที่มาก่อนหน้าอิสลามมาก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กักบางพฤติกรรมหรือกักบางอิบาดัตหรือว่าบางอายะห์กุรอานหรือว่าวิธีการอิบาดัตต่างๆที่พิเศษเอาไว้ให้กับประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นจะมีอยู่บางเรื่องนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องบางเรื่องถ้าหากว่าสิ่งนั้นที่นบีกักเอาไว้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากักเอาไว้ให้เฉพาะประชาชาตินบีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากมีคุณค่ามีราคามากเลยรอมฎอนถูกเรียกตั้งฉายาว่าเป็นชารุนมักฟิรอห์หรือว่าชารุนรอห์มะห์เดือนแห่งการอภัยโทษเดือนแห่งความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาคุณค่าของมันคืออะไรรู้ไหมฮะคุณค่าของมันก็คือว่ารอมฎอนสามารถชำระล้างบาปให้กับเราได้ทุกคนจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยอย่างเราเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่เราแสวงหามากที่สุดเนี่ยถ้าจะถามนะครับถามคนดุนยาผมเคยถามคนที่เขาปฏิบัติภารกิจในดุนยาอย่างมากมายเนี่ยถามว่าพี่ครับอยากจะได้อะไรที่สุดในชีวิตเขาก็จะตอบในสิ่งที่เขาอยู่กับมันหรือว่ามีประโยชน์กับเขาเนี่ยเขาจะตอบว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในชีวิตหรือว่าสิ่งที่เขาขาดหายไปในชีวิตเขาก็อยากจะได้มันยกตัวอย่างเช่นผมเคยถามคนขับแท็กซี่นะถามว่าพี่ในชีวิตอยากได้อะไรมากที่สุดเขาบอกว่าอยากได้เงินอยากได้เท่าไหร่อยากได้สัก10 ล้านถามว่า10 ล้านเนี่ยเอามาทำอะไรผมก็ถามต่อไปนะอยากจะรู้ว่าสุดของความต้องการของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ไหนถามว่า10 ล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรเขาก็คิดอยู่ครู่หนึ่งคำตอบของเขาก็คือบอกว่าอยากจะซื้อรถแท็กซี่สัก10 คันเพื่อที่จะได้เอามาประกอบอาชีพนี่คือความต้องการของที่สุดของคนแล้วบางคนเนี่ยไม่มีบ้านไปถามคนที่ไม่มีบ้านอยากได้อะไรมากที่สุดในชีวิตอยากได้บ้านบางคนเนี่ยไม่มีไอโฟนไปถามว่าอยากได้อะไรมากที่สุดอยากได้ iPhone ทีนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคือคุณค่าของตัวเองมันเวลาที่เราอยากได้อะไรนั่นคือระดับสติปัญญาของเราหรือว่าระดับความต้องการของเราเนี่ยมันสะท้อนตัวตนของเราอะว่าเราเนี่ยคิดได้ขนาดนี้แหละถ้าคนคิดได้แค่ iPhone เนี่ยก็แสดงว่าชีวิตเขาเนี่ยก็จะหมกมุ่นอยู่กับการใช้โทรศัพท์ถ้าคนอยากจะได้แท็กซี่ก็แสดงว่าชีวิตเขาเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของแท็กซี่ถามพี่น้องเนี่ยพี่น้องอยากจะได้อะไรมากที่สุดในชีวิตถ้าหากความรู้สึกเราอยากได้เงินแสดงว่าเราเนี่ยคือกำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเงินมากบางคนบอกว่าอยากได้รถใหม่แสดงว่าเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของรถนั่นคือสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของเราออกมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องการแต่จริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องมีความต้องการเดียวกันเลยสำหรับคนที่เป็นมุสลิมรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยคือการที่ได้จากโลกดุนยานี้ไปในสภาพที่สะอาดที่สุดปราศจากบาป
ปราศจากความโกรธเคี้ยวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดจริงไหมฮะถ้าหากว่าวันสุดท้ายของเรามาถึงวันที่ดวงวิญญาณของเราเนี่ยจะพ้นจากกระเดือกถูกกระชากออกไปเนี่ยและถูกทำให้เลือกระหว่างบ้านสวยหรูรถสวยหรูเงิน10ล้านที่ตั้งกองอยู่ตรงหน้าหรือมหาสมบัติปราสาทใหญ่โตเท่าภูเขากับการอภัยโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะอภัยและลบล้างบาปของเราทั้งหมดเลยเนี่ยเลือกอะไรทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยสำหรับมุสลิมเลือกการอภัยโทษเพราะอะไรอ่ะเพราะวันที่เราจะจากโลกดุนยานี้ไปเนี่ยบ้านที่มันมีราคาแพงเราก็ไม่ได้อยู่แล้วให้เรามาครอบครองให้เรามาเพลิดเพลินให้เรามานอนสักคืนนึงหรือรถที่เราต้องการอยากพยายามไขว่คว้ามาทั้งชีวิตพยายามทำงานเก็บหอมรอมริบเพื่อจะซื้อรถสักคันหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนั้นเนี่ยวันที่ดวงวิญญาณจะออกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่อยากจะได้แล้วแม้กระทั่งเงินที่อยู่ในมือหรือคลังสมบัติก็มีอยากจะได้ให้ทั้งประเทศแล้วให้ทั้งดุนยาเลยให้ทั้งดุนยาเลยเอาไหมถ้าใครตอบว่าเอานี่แสดงว่าสติปัญญาของเขานี่มีปัญหาแล้วพอถามว่าเอาไปทำอะไรทั้งดุนยาพี่น้องเอาไปทำอะไรทั้งดุนยาให้บ้านไปสิบหลังเอาไปทำอะไรบ้านสิบหลังให้รถไปสิบคันทำยังไงขับได้ทีเดียวสิบคันให้เงินไปสิบล้านบางทียังไม่รู้จะเอาเงินไปสิบล้านไปทำอะไรเลยให้ใช้ชีวิตในวันหนึ่งให้เต็มที่เลยเอาแต่ว่าตายไปเนี่ยมีบาปนะตายไปเนี่ยบ้านที่ให้ไปสิบหลังถูกสอบสวนนะตายไปเนี่ยเงิน10ล้านที่ให้ไปเนี่ยถูกสอบสวนทุกบาททุกสตางค์นะตายไปเนี่ยลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่หรืออะไรที่เราพยายามค้นขวายมาแล้วก็รวบรวมมาเนี่ยถูกสอบสวนนะตอบไม่ได้เป็นเรื่องนะเข้านรกนะถูกลงโทษนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเอาไหม หรือจะเอาการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เข้าสวรรค์ของพระองค์แล้วก็ได้ทุกอย่างที่เราต้องการทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในสวรรค์ทั้งหมดที่อัลเลาะห์จะตอบแทนให้ฉะนั้นจากดุนยานี้ไปสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการได้รับการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถาม อะไรที่จะทำให้เรานั้นได้รับการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดอะไรการอิสติกฟาร์ใช่การขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์การขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เรานั้นมีโอกาสในการที่ได้รับการอภัยโทษมากที่สุดการละหมาดของเราก็ดีการอะไรครับการอ่านกุรอานของเราก็ดีการทําความดีทั้งหมดใช่เป็นคําตอบว่าคือเราเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษมากที่สุดแต่รอมฎอนคือของขวัญคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้คุณค่าราคาของมันทวีคูณจนกระทั่งอัลลอฮฺบอกว่าเรื่องของการซิยามเรื่องของการถือศีลอด เป็นเรื่องของฉันเป็นเรื่องของฉันที่ฉันจะให้บ่าวของฉันด้วยตัวของฉันเองอัลลอฮุอักบัรพี่น้องลองนึกดูอิบาดะห์อื่นๆนะเวลาที่เราอ่านกุรอานเนี่ยนบีบอกว่าท่านอ่านกุรอาน1อักษรได้เท่ากับ10ความดีเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าวันนี้ความดีของเราอยู่ในระดับเท่าไหร่ถ้าเราอ่านไปหน้านึงเราอ่านไปเท่าไหร่กี่อักษรเราก็ได้ความดีปริมาณเท่านั้นเวลาที่เราละหมาดในมัสยิดการละหมาดที่บ้านความดีก็ต่างกัน27เท่าเราก็สามารถที่จะปริมาณราคาตัวเองได้วันหนึ่งละหมาดที่มัสยิด25เวลา5คูณ27กับวันหนึ่งที่เราละหมาดบ้าน5เวลาเราคำนวณนับได้เลยว่าความดีที่เราได้รับเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่เวลาที่เราบริจาคเงินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราเนี่ยจะได้เหมือน7รวงข้าว70ที่มันมีแต่ละรวงข้าวมี100เมล็ดความดีที่มันพอกพูนจากการบริจาคเนี่ยมันเท่าไ
คือเราสามารถที่จะปริมาณได้ทุกอิบาดะห์อัลเลาะห์จะบอกปริมาณจํานวนมาให้เราคิดให้เราคํานวณแม้กระทั่งเราเดินทางไปละหมาดที่ฮารอมละหมาดครั้งนึงได้ 100,000 ความดีเนี่ยขนาดละหมาดที่ฮารอมนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังให้คํานวณได้เลยแต่รอมฎอนเนี่ยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าไม่ต้องคิดเลยเพราะฉันจะให้เองเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดไม่ได้ความยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เนี่ยเราคิดไม่ได้ทีนี้ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ราคามันเหนือราคาต่างๆมากมายขนาดนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้คุณค่าของมันเนี่ยนะถ้าเป็นมุสลิมแล้วไม่รู้คุณค่าของรอมฎอนที่กำลังมาถึงนะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาการเนรคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าการฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับการเนรคุณต่อรัสูฮาตาลาอีกประการหนึ่งที่เราต้องระวังคือการอะไรฮะคือการที่เราปฏิเสธความดีจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้กับเราบางคนมองว่าในมุมว่าจะเนรคุณต่ออัลลอฮ์ก็คือไม่ละหมาดไปทำซีนาไปฝ่าฝืนไปเล่นพนันไปกินสิ่งที่ต้องห้ามเปล่าจริงๆเนี่ยเนรคุณอีกประการหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาหยิบยื่นอิสลามให้ไม่เอาต้องไปอยู่ในนรกตลอดกาลอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เดือนแห่งการอภัยโทษให้กับเราแต่เราไม่เอาไม่สนใจเพิกเฉยนี่ก็เท่ากับว่าเนรคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเช่นเดียวกันมันเหมือนกับว่า เราเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเราเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งใช่ไหมครับเราเนี่ยอยากจะให้เด็กคนนึงเนี่ยเด็กคนนึงเนี่ยอยากจะได้น้ำแก้วเนี่ยด้วยกับราคา10บาทเด็กไม่มีตังค์เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาเงิน10บาทให้กับเด็กเอ้าเจ้าเอาไป10บาทเพื่อจะได้เป้าหมายของเจ้าก็คือน้ำแก้วนี้เด็กก็บอกว่าไม่เอาเอาไปสิเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมาตอบแทนฉันเลยเนี่ยเอาไปเด็กก็บอกว่าไม่เอาแต่เด็กจะเอาน้ำแก้วโดยที่ไม่รับความช่วยเหลือจากเราแต่อยากจะได้น้ำเอาสิเนี่ยให้เลยประเคนให้เลยเดี๋ยวไปซื้อจุงมือไปซื้อให้เลยเอาน้ำแล้วก็แถมน้ำให้หลายแก้วเลยแต่เด็กบอกไม่เอาคนนั้นบอกไม่เอาเหมือนกับลักษณะของรอมฎอนมาแล้วเนี่ยเราไม่เอาขนาดความรู้สึกของเราที่จะให้เงินเด็กไปเอาน้ำเนี่ยรู้สึกโกรธเลยนะทำไมอ่ะเราให้แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่เอาไปเสร็จแล้วก็อยากจะเอาน้ำไปอะไรครับไปตีโพยตีพายฉันอยากได้น้ำแก้วนี้อยากได้มากเหลือเกินไม่มีใครช่วยฉันเลยดูสิไม่มีใครให้ฉันเลยน้ำแก้วเนี่ยฉันอยากจะได้ดูสิไม่มีใครเห็นใจฉันเลยเอาไหมให้10บาทเนี่ยซื้อเลยไม่เอาถามว่าวันนี้ผู้ศรัทธาอยากได้สวรรค์อยากได้สวรรค์ถามใครๆดิถามคนที่กำลังฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์อยู่ถามอยากได้สวรรค์ไหมอยากได้สวรรค์แต่อัลเลาะห์ให้รอมฎอนมาแล้วเอาไหมไม่เอาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้รอมฎอนเดือนแห่งการลดแลกแจกแถมให้ลดบาปเลยเอาไหมไม่เอาฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราต้องมาศึกษาในชีวิตของเราในช่วงรอมฎอนหรือว่าคุณค่าของรอมฎอนเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคือการอภัยโทษไม่ใช่เงินทองไม่ใช่อะไรคือเรากำลังไขว่คว้าสิ่งที่เป็นดุนยาเพื่อที่เราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั่นคือที่สุดของหัวใจนั่นคือที่สุดของหัวใจละเพราะอะไรมั้ยฮะ เพราะกุลูบานีอาดัมคอตต์ทุกๆลูกหลานของอาดัมต้องมีความผิดต้องทำบาปแล้วคนที่ได้รับความดีที่สุดในการทำบาปคือคนที่ตอบัตตัวออกจากการทำความผิดนั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั่นคือคนที่ดีที่สุดฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการไม่สู่การอภัยโทษเราก็ต้องมาดูว่าตัวเรานั้นได้ก่อนหน้านี้ทำบาปอะไรไว้บ้างทำความผิดอะไรไว้บ้างแล้วต้องมีความรู้สึกที่จะละทิ้งบาปแล้วได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขนาดไหนบ้างนั่นคือสิ่งที่จะกระตุ้นให้เราเห็นคุณค่าของรอมฎอนให้เราเห็นคุณค่าของรอมฎอนบาปมันมีหลายประเภทพี่น้อง บาปที่มีการอาธรรมต่อตัวเราเองเช่นเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ชีวิตให้ร่างกายเรามา
ให้จิตใจให้ดวงวิญญาณให้เรือนร่างให้สายตาให้หูแต่เราได้นำพาร่างกายของเราหูของเราการได้ยินของเราการพูดของเรานั้นไปกับการขัดแย้งกับหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่เราอาธรรมต่อตัวของเราเองไม่เรียนไม่ศึกษาไม่คิดที่จะแสวงหาความรู้ไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดไม่อ่านกุรอานนั่นคือบาปที่เราสะสมแล้วก็สร้างมันเรื่อยๆพี่น้องลองคิดดูนะเรามีชีวิตกันมาเนี่ยมากกว่า30ปีผมถามว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยนะ30ปีเนี่ยถ้าจะคิดคำนวณเป็นวันเนี่ยประมาณกี่วันได้ใครคิดได้บ้าง30ปีกี่วันครับปีนึงเท่าไหร่365วันใช่ไหมแล้ว30ปีล่ะฮะหมื่นกว่าวันหมื่นเก้าร้อยกว่าวันแล้วเชื่อไหมถ้าเราท่องอายะห์กุรอานวันละหนึ่งอายะห์จะได้สักกี่ซูเราะห์เยอะนะอย่างน้อยก็เป็นหน้า แต่ถามว่าวันนี้เราได้ท่องไหมสักอายะห์หนึ่งได้ท่องไหมกุรอานที่อยู่ต่อหน้าเราได้ละหมาดอย่างจริงจังเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละวันไหมนั่นแหละคือการอธรรมกับร่างกายของเราเองสายตาของเราในวันหนึ่งได้มองไปยังความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยมากกว่าสิ่งที่เรามองไปยังไร้สาระหรือไม่คำพูดของเราเนี่ยพูดจาไปในเรื่องราวของศาสนาหรือพูดจาไปในเรื่องไร้สาระมากกว่านั่นคือปริมาณที่เรานั้นอธรรมตัวของเราเองแล้วเรามีชีวิตอยู่มา30ปีเราไม่ได้เลยวันนี้กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทราบไหมว่ากุรอานเนี่ยเป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ในวันกิยามัตเนี่ยมันจะมาหาเรากุรอานเนี่ยจะมาหาเราแล้วก็จะมีเสียงพูดขึ้นกับเราว่าอิกรอวะรัตติลกุรอานะกะมากอรอตะฟีฮายาติดดุนยาจงอ่านกุรอานที่ท่านเคยอ่านเสมือนที่ท่านเคยอ่านในโลกดุนยาช่วยอ่านแล้วบอกให้เราฟังหน่อยมีเสียงดังขึ้นในวันกิยามะห์คือจงจำจงอ่านขึ้นมาในสิ่งที่เราเคยอ่านเคยจำได้ในโลกดุนยาเนี่ยช่วยบอกให้เราจำหน่อยในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องจำได้ไหมว่าเราอ่านเราจำกุรอานเท่าไหร่และในวันนั้นถ้าเราอ่านออกมาทุกอายะจะทำให้เราขึ้นไปยังสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละกล่าวแต่ละสถานะแต่ละชั้นมีกุรอานเท่าไหร่ที่จะทำให้ตัวเราออกจากไฟนรกขึ้นไปหาสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันสำคัญมากมากเลยนะครับคือมันสำคัญมากมากเลยแต่ถามว่าเราปล่อยเรื่องราวผ่านไปเท่าไหร่แล้วกว่าจะมาเห็นความสำคัญของกุรอานแบบนี้การละหมาดของเราการสุญูดของเราในแต่ละวันที่ผ่านมาถูกนับหรือเปล่าก็ไม่รู้ละหมาดเนี่ยนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆหรือเปล่าหรือว่านึกถึงอาหารนึกว่าถึงคนรักหรือว่านึกถึงการทำธุรกิจของเราที่ทำในแต่ละวันแล้วก็ให้สลามเวลาหลังละหมาดมาถึงเวลาที่เราอ่านอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ถามใจตัวเราเองว่ามีกี่ครั้งกันที่เราอัสตักฟิรุลลอฮ์และนึกถึงบาปที่ตัวเองทำหรือว่ามันเป็นการทำเพียงแค่ว่าพอละหมาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์Allahumma ta'ala salam misal anta barata ya dan jalalun ikram โดยที่ไม่ได้คิดเลยกล่าวไปเพราะมันเคยกล่าวแล้วมีกี่ครั้งกันที่เราอ่านซุบฮานัลลอฮ์แล้วนึกว่ามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงปราศจากคำด่าทอคำไม่ว่าจะคำพูดใดๆเนี่ยอัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์ที่เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งเนี่ยมีกี่ครั้งในการละหมาดของเรา ในการที่นั่งหลังละหมาดของเราวิริยะของเราเนี่ยมีกี่ครั้งกันที่จริงใจในการกล่าวกี่ครั้ง กี่ครั้งกี่หนที่เราได้ยินกันมาก็ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ละลองบัน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 ใช่ไหมลองบันลองบันรีบอะลองบัน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 กี่ครั้งที่เราอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร
อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนึกถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่จริงสิ่งดังกล่าวเนี่ยคือถ้าเราเพิกเฉยหรือว่าเราไม่ได้จริงใจมันกลายเป็นบาเทลมันกลายเป็นโมฆะมันกลายเป็นไม่มีอะไรเลยอาจจะไม่โดนลงโทษเพราะเราละหมาดผ่านแต่อาจจะไม่ได้ผลบุญเราคิดว่าเราละหมาดมาตลอดทั้งชีวิตพอไปถึงหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาดีใจเพราะฉันละหมาดมาไม่เคยขาดเลยสักอย่างนึงไม่เคย ไม่เคยขาดตามเวลาไม่เคยเลยผ่านแน่นอนในอายะห์กุรอานบอกซาฮูนคนที่วัยรุ่นลินมุซอลลีนหายนะจะเกิดกับผู้ละหมาดเนี่ยบางทีเราละหมาดแล้วก็ละหมาดไงมาถึงละหมาดผมละหมาดยาอัลลอฮ์ในชีวิตผมไม่เคยขาดแต่มันมีอีกซีฟ้าหนึ่งมีลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเอาเราลงโทษอ่ะคือซาฮูนละหมาดแบบไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ทำอิบาดัตแบบไม่ได้จริงใจกับอัลลอฮ์ละหมาดก็เพราะละหมาดก็นึกนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆพออัลลอฮ์มานัดแล้วเนี่ยละหมาดครั้งที่หนึ่งในชีวิต ละหมาดที่สองในชีวิตเวลาที่สามในชีวิตเพิกเฉยหมดเลยไม่มีตรงไหนไม่มีสุญูดไหนเลยหาไม่เจอเลยว่าสุญูดไหนอย่าอัลลอฮ์ฉันสุญูดแล้วก็อิบาดัตต่อละสุญูดอะไรอย่างแท้จริงตรงไปตรงมาด้วยกับความรู้สึกหาไม่เจอเลยแล้วมันจะผ่านเกณฑ์ได้อย่างไรใช่ไหมฮะมันจะผ่านเกณฑ์ที่เรียกว่าได้รับภาคผลแล้วก็ขึ้นสวรรค์ของเราได้อย่างไรเอากุรอานในเมื่อละหมาดไม่ผ่านเอากุรอานดูสิจำอะไรได้บ้างจำได้ฟาติฮะกี่อายะ7อายะที่เหลือล่ะอีก1,000กว่าอายะเนี่ย 6,000 อายะเนี่ยที่เหลืออยู่ไหนไม่ได้เนี่ยมีอายุกี่ปี40ปีครับยาอัลเลาะห์40ปี จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เอ้ากุรอานไม่มีเอ้าโอเคกุรอานไม่มีมีอะไรความดีอะไรบ้างบริจาคไหมบริจาคยาอัลเลาะห์บริจาคกี่ครั้งเดือนนึงบริจาค2ครั้งอัลเลาะห์ส่งมาลาอิกะห์มากี่ครั้งทุกวันมาขอเลยคนบริจาคในวันนี้อัลลอฮ์จะเพิ่มบุญคนบริจาคคนไม่บริจาคในวันนี้อัลลอฮ์จะทำลายทรัพย์สมบัติทุกวันมีมาลาอิกะห์มาขออยู่ตลอดบริจาค2วันแต่อีก28วันไม่ได้บริจาคปริมาณมันไม่เท่ากันปริมาณมันไม่ดีเลยอ่ะมันไม่โอเคสรุปแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยละหมาดก็มีสิทธิ์มีความสุ่มเสี่ยงจะโดนลงโทษไอ้ดูกระโดดเนี่ยคือการอาธรรมต่อตัวเราเองทั้งหมดเลยพี่น้องอาธรรมต่อตัวเรานี่คือบาปนะครับอันนี้ก็คือบาปการเบื่อเฉยการอิบาดะห์ทั้งหลายเนี่ยที่กล่าวมานี่คือบาปไม่พอนะเรานี่คืออาธรรมต่อตัวเองยังมีการอาธรรมต่อผู้อื่นอีกด้วย การอาธรรมต่อผู้อื่นคืออะไร การนินทาว่าร้ายการจับช่วงการพูดถึงในแง่ลบกับพี่น้องของเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซามินนาไม่ใช่พวกของเราเลยอัลลาอานสาปแช่งชอบสาปแช่งชาวบ้านด่าพ่อล่อแม่ด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นสาปแช่งพี่น้องบอตตออานแล้วก็คอยทิ่มแทงพี่น้องคนมันจะดีกับทิ่มแทงให้เขาด้อยค่าเขาให้เขาตกต่ำลงพยายามหาข้อตำหนิของเขาสืบสวนในสิ่งที่ไม่ดีของเขาแล้วก็เอามาพูดกระจายให้เขารู้สึกเป็นที่อะไรครับไม่เป็นที่สำคัญของสังคมให้สังคมประณามเขาวัลฟาฮิชแล้วก็พูดจาลามกเวลาเจอสาวหรือเวลาอยู่ในกลุ่มกันก็พูดเรื่องแต่ใต้กระโปรงอย่างเดียวเลยวัลบาซีใช้คำพูดคำจาหยาบคายชอบตะโกนโวกเวกเสียงดังนบีบอกไม่ใช่พวกของเราเรื่องอิบาดัตไม่ผ่านและเรื่องไปอาธรรมกับคนอื่นก็มีเยอะด้วยอยู่บ้านอยู่เฉยๆอย่างเดียวไม่ได้เมื่อก่อนนะครับจะนินทาชาวบ้านเนี่ยต้องเดินออกจากบ้านของเราไปยังถนนหนทางเพื่อไปตลาดแล้วก็ไปนินทาชาวบ้านแต่วันนี้นินทาชาวบ้านนี่โทรเลยหาเพื่อนแกไอ้บ้านนั้นเป็นยังไงล่ะบอกเลยว่าเป็นอย่างนี้แป๊บเดียวนินทาชาวบ้านเลยอย่างนี้ง่ายไปกว่านั้นอีกแค่ดูเขาโพสอะไรมาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าที่มาเป็นยังไงเอาแชร์กดแชร์เลยสาวว่าจะสะใจดี
อาธรรมกับพี่น้องของเราอาธรรมกับคนอื่นอาธรรมตัวเองไม่พออาธรรมกับคนอื่นก็อีกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์และวันนั้นนะครับวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะชำระในการอาธรรมเนี่ยจะต้องเอาคนที่ถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยมายืนต่อหน้าเราละเมิดใครเขาเอาความดีของเราเนี่ยไปให้เขาหมดเลยนะที่ทำมาความดีก็ไม่ค่อยจะมีนะเอาความดีของเราความดีเราไม่มีแล้วอัลลอฮ์บอกเอาความชั่วที่เราไปละเมิดเขาเนี่ยมาใส่เราแทนคนที่เคยเราไปนินทาเขาไปว่าร้ายเขาเนี่ยนะเขามีความผิดอะไรเคยไปทำซินาเคยไปทำอะไรความชั่วของเขาเนี่ยถูกแบ่งมาใส่เราเพราะเราไปนินทาเขาหมดกันในคราวนี้จบแล้วชีวิตฉะนั้นเราทุกคนมีบาปกันทุกคนเลยที่ผ่านมาเนี่ยไม่น้อยนะครับจะเทียบกับนบีอาดัมเนี่ยนบีอาดัมอะลัยฮิสลาตุวัสสลามอบุลบาชัรมนุษย์คนแรกทำบาปแค่กรณีเดียวคือการไปกินต้นไม้กินอะไรครับกินผลไม้ที่อัลลอฮ์ห้ามนบีอาดัมเนี่ยพลาดไปกินผลไม้ที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ใช่เพราะอยากจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะไม่ใช่เพราะนินทาชาวบ้านนะไม่ใช่เพราะที่จะอาธรรมกับตัวเองนะแต่เพราะว่าอิบลิสมันบอกว่าถ้าไปกินต้นเนี่ยนะจะกลายเป็นมาลาอิกะห์เป็นคนดีเชื่อฟังอัลลอฮ์มีชีวิตที่คงกระพันอยู่นานกินสิดีที่ทำไปเพราะเหตุผลดีคือฝ่าฝืนอัลลอฮ์ด้วยกับความรู้สึกดีๆเหตุผลดีๆเลยเอามากินเป็นบาปหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอนบีอาดัมกินผลไม้ไปเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองผิดก็รีบตบัตตัวทันทีเลยรับบานาอินนาซอลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนากูนันนะมินัลคอซิรีนยาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยได้อาธรรมตัวของฉันแล้วอาธรรมไปแล้วอาธรรมตัวของฉันแล้วอย่าอัลลอฮ์หากพระองค์ไม่เมตตาฉันหากพระองค์ไม่อภัยให้กับฉันฉันจะเป็นคนหนึ่งที่ล้มละลายมีชีวิตและล้มละลายได้สวรรค์และล้มละลายทุกอย่างล้มละลายหมดเลยความผิดเดียวนบีอาดัมเสียใจไปตลอดชีวิตของนบีอาดัมเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายที่นบีอาดัมกำลังจะตายเนี่ยบอกลูกหลานถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองไปพลาดกับอิบลิสยังลำพึงลำบันถึงความผิดบาปนั้นว่าบอกลูกหลานว่าระวังอิบลิสระวังความผิดบาประวังทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์จะเอามาลงโทษหมดเลยและนบีอาดัมทำความผิดครั้งเดียวระวังตัวเองไปตลอดชีวิตเสียใจกับพฤติกรรมของตัวเองไปตลอดชีวิตแต่เราเนี่ยมีความผิดมากกว่านบีอาดัมเป็นร้อยเป็นพันๆเป็นทุกวันแต่เราก็ไม่นึกถึงบาปของเราเลยเราก็ยังอยู่สบายใจเราก็ยังอยู่แบบรอมฎอนมาก็รอมฎอนมาบางคนเห็นคุณค่าของรอมฎอนแค่มัตตบะใช่ไหมเดือนที่มัตตบะเยอะที่สุดคือรอมฎอนเดือนที่ขนมหวานมากรอมฎอนเดือนที่อิฐผาลำถูกแจกใจรอมฎอนเดือนที่หาเงินได้เยอะที่สุดรอมฎอนเนี่ยคุณค่ารอมฎอนบางองค์กรศาสนารอมฎอนเนี่ยจ้องแล้วเดือนอื่นเฉยๆแต่รอมฎอนเนี่ยขอบริจาคทุกวันเพราะอะไรได้เงินเยอะมหาศาลคนอยากทำความดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยคุณค่ารอมฎอนทุกคนมองคุณค่ารอมฎอนต่างกันเลยบางคนก็มองรอมฎอนต่ำต้อยไปเลยก็มีนะครับรอมฎอนมาแล้วลำบากละที่นี่ต้องมานั่งถือศีลอดต้องมาตื่นเช้าต้องมาอดข้าวอดน้ำไปทำงานลำบากต้องไปบริษัทต้องเดินทางต้องอุ้ยเหนื่อยไม่อยากให้รอมฎอนมาเลยหรือมาแล้วก็อยากจะให้รีบไปจะได้ออกรอมฎอนบางคนก็ด้อยค่ารอมฎอนแบบนี้เลยมีไหมครับมีไหมครับมีบางคนเห็นรอมฎอนดีใจมาชาอัลลอฮ์รอมฎอนมาแล้วซื้อเสื้อผ้าเตรียมออกอีดมีไหมมีร้านเสื้อผ้านี่เตรียมตัดชุดเลยเป็นสีเดียวกันเดี๋ยวรอมฎอนนี้ก่อนเข้ารอมฎอนนะฉันไม่ซื้อเลยชวนเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปเลยออกอีกต้องชุดนี้เลยรอมฎอนจะไม่มาเลยออกอีกแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจะมีสักกี่คนพี่น้องครับที่นึกถึงคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่รอมฎอนมาถึงเนี่ยละอัลละกุมตัตตะกูนอันนี้คืออายะห์กุรอาน
ยาอัยยุลลดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะมีผู้ศรัทธาจริงๆสักกี่คนที่มองว่ากุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลดีนามินกอบะลิกุมการถือศีลอดเนี่ยถูกบัญญัติให้กับพวกเจ้าพวกเราเนี่ยแล้วก็เคยถูกบัญญัติให้ก่อนหน้านี้มาแล้วก็คือยะฮูดีและนะซารอนบีอาดัมก็ถือศีลอดทุกคนเลื่อยมาถือศีลอดหมดเลยแล้วก็มาถึงเราถูกแล้วถูกบัญญัติเนี่ยอะไรอะอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อที่ท่านนั้นจะได้ความยำเกรงนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีสักกี่คนที่มองว่ารอมฎอนจะสร้างคุณค่าราคาให้จิตใจของเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีสักกี่คนที่คิดได้ว่าถ้าไม่มีรอมฎอนชีวิตผู้ศรัทธาเรามีปัญหาถามเอาเวลาที่พี่น้องกินเนี่ยถ้าอันนี้คือสมมตินะสมมุติว่าถ้าไม่มีรอมฎอนจริงๆไม่มีการถือศีลอดจริงๆนะรู้ไหมว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนเราจะอยู่ในสภาพที่เพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตในดุนยาแบบลืมตัวพี่น้องรู้สิเวลาที่เราอยากจะกินเรากินใช่ไหมครับมนุษย์เนี่ยเวลาอยากจะกินอะไรกินเดี๋ยวสมัยเนี่ยนะของกินเนี่ยคู่ขวาเนี่ยบานตะไทยเลยคู่ขวาคู่ซ้ายอาหารญี่ปุ่นอาหารอะไรในร้านเต็มไปหมดเลยกินเนื้อย่างบางคนกินเนื้อย่างทุกวันบางคนกินอาทิตย์ละครั้งบางคนกินเดือนละครั้งอยู่ที่ปริมาณของเงินบางคนเนี่ยกินเช้ากินเย็นกินนู่นกินนี่กินนั่นคนมีเงินหน่อยก็กินมหาศาลหน่อยคนจนหน่อยก็กินกินจนเงินหมดเหมือนกันใช่ไหมแต่ทุกคนกินถ้ามีอาหารตั้งกี่อันก็กินถามว่าจะมีใครไปปิดปากไม่ให้กินมั่งมีโอกาสไหมที่เราจะปิดปากตัวเองและไม่กินแล้วก็มารู้ตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งเรากินแค่มื้อเดียวก็อิ่มจะมีไหมขนาดหมอบอกอย่ากินเราก็กินหมอบอกเองเนี่ยความดันเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงไขมันเยอะอย่ากินเดี๋ยวตายกลับมาบ้านเอามากินตายก็ตายวะยอมตายแต่ไม่ยอมอดถามว่าชีวิตมนุษย์จะรู้ไหมว่าความต้องการที่เราต้องการทุกวันที่เราบริโภคมันทุกวันน่ะมันสามารถยุติได้มันสามารถพอเพียงได้มันสามารถแค่นี้ได้นอกจากรอมฎอนเนี่ยมาชาอัลลอฮ์รอมฎอนมาถึงสอนเราเลยหยุดนะตั้งแต่เช้านะจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกดินนะพอเราหยุดตัวเราเองตั้งแต่เช้าจนถึงตัวดินบางคนไม่เคยหยุดแบบนี้เลยโอ้โหแย่นั่งวันแรกไปทำอะไรไม่ได้แย่เลยพอนึกในใจใกล้จะลาศิษย์ตนหมามะพี่น้องป้าเพื่อนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไปซื้อมาให้เติมเลยนะเดี๋ยวจะลาศิษย์ตนให้บานตะไทยเลยเอาไอ้รถช่องเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่เอามัตตบะใส่ข้าวใส่หวานเอามาให้หมดมาตั้งวันแรกมาตั้งเต็มหน้าเลยเสร็จแล้วทำไมพอกินพอละศีลอดอ้าวอาจารย์กินเลยครับกินไปกินขนมปังไปหน่อยหนึ่งอิ่มแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยโอ้โหบานตะไทยแล้วข้าวเต็มอีกที่เตรียมไว้ซื้อกับข้าวมาเต็มเลยกินไปแป๊บเดียวอิ่มแล้วลุกไม่ไหวก้มละหมาดไม่ได้ติดพุงแล้วก็มาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือชีวิตเราเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วพอรอมฎอนมาสอนเราบรรดาผู้ศรัทธาก็เกิดบางคนคิดได้คิดเลยว่าจริงๆเราเนี่ยใช้ชีวิตกันฟุ่มเฟือยไปใช้ชีวิตกับการกินการบริโภคไปเยอะมากพี่น้องจำให้ดีนะกลับมาย้อนคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดหนึ่งที่นบีบอกว่าฟิตนะห์เนี่ยที่ตัวเรามีอยู่สองเรื่องด้วยกันฟิตนะห์ที่ตัวเรามีสองเรื่องถ้ามนุษย์สามารถดับฟิตนะห์2เรื่องนี้ได้มนุษย์จะอยู่แบบไม่มีความต้องการที่มันฝ่าฝืนอัลเลาะห์เลย1คืออะไรมั้ยเรื่องของผู้หญิงชะฮวะหรือว่าเรื่องของผู้ครองการที่เราแต่งงานเนี่ยมันจะทําให้ฟิตนะห์เรื่องของการความต้องการทางเพศเนี่ยหมดไปเลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่แต่งงานเนี่ยบางทีมันจิตใจมันหมกมุ่นจิตใจมันหมกมุ่นแล้วมันก็พาไปเรื่องอื่นเละเทะไปหมดเลยชีวิตมันก็ไม่สมบูรณ์อีกฟิตนะห์หนึ่งคือเรื่องของท้องเราเนี่ยเรื่องของอาหารการกินเราเนี่ยถือเป็นฟิตนะห์ถามเลยนะฮะ
คุณมีเงินคุณพยายามหาตังมาทั้งหมดในแต่ละวันเนี่ยอยากได้เงินเยอะๆในแต่ละเดือนไปเพื่ออะไรสมมติว่าเรามีบ้านแล้วนะมีรถแล้วใช่ไหมมีบ้านมีรถคือเราคงไม่อยากต้องการเพิ่มมีบ้านมีรถมีทุกอย่างแล้วถามว่ามีเงินเยอะๆเนี่ยถามว่าไปเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้กินของดีๆเพื่อที่เราจะได้บริโภคเพราะว่าเนี่ยคือฟิตนะเวลาเราเห็นอาหารที่มันราคาแพงหรือว่ามันน่าอร่อยคือเราหลายคนยอมซื้อมันยอมที่จะกินมันนะครับนั่นคือฟิตนะทีนี้พอเรามาเรียนรู้จากรอมฎอนมาสอนเราแล้วเนี่ยวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญครับเชิญมีเก้าอี้มั้ยครับนี่ฟาติมะแห่งคลอง20มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พอรอมฎอนมาสอนเราแล้วเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยมื้อเดียวก็อิ่มแล้วอย่าฟุ่มเฟือยเลยสำหรับคนคิดได้ก็เดือนอื่นๆเนี่ยเขาก็เก็บหอมรอมริบแล้วไม่ได้มีว้าวุ่นในเรื่องของการกินแล้วแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากรอมฎอนที่ผ่านชีวิตเข้ามาได้เชิญครับทำดีละรอมฎอนนอกเหนือจากจะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นบ่าวที่จะต้องไม่ฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยพี่น้องทราบไหมสติปัญญาของเราจะดีเลิศที่สุดช่วงที่เราหิวอาหารอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เรามาสัมผัสในช่วงที่เวลาเกิดความหิวโหยถ้าไม่มีรอมฎอนอ่ะถ้าไม่มีรอมฎอนอย่างที่พูดมาว่าถ้าไม่มีรอมฎอนเราจะแทบไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกถึงความหิวโหยหรือความแบบท้องว่างเลยเพราะว่าเราก็จะกินทุกครั้งที่เราหิวแล้วจะกินตลอดอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์นักวิชาการท่านนึงบอกว่าสติปัญญาของเราจะนอนเวลาที่เราอิ่มเวลาที่เราอิ่มนะเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่ไม่มีอะไรเป็นไปกระตุ้นความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเครียดสติปัญญาของเราจะหลับไหลสมองของเราเนี่ยจะนิ่งไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็จะอยู่ในสภาพที่เกียจคร้านไม่สร้างสรรค์เอื่อยนะครับอยู่อุ้ยอ้ายแล้วก็เอื่อยเฉยลักษณะของคนที่ไม่อยู่ในภาวะของความหิวโหยแต่พอรอมฎอนมาถึงรอมฎอนสอนให้เราหิวสอนให้ท้องของเรากิ่วสอนให้ความรู้สึกของเราต้องกระตือรือร้นลุกขึ้นเพื่อที่จะต้องทำอะไรบางอย่างทำให้สติปัญญาของเรากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นรอมฎอนที่นอกเหนือจากสอนให้เราไม่ฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยยังสอนให้เรามีความคิดมีความรู้สึกอีกด้วยเพราะไม่มีหรอกคือไม่มีสิ่งใดแล้วที่จะสอนเราได้ขนาดนี้นอกจากรอมฎอนอีกทั้งยังนะครับรอมฎอนเนี่ยทำไมฮะนอกเหนือจากสอนให้เราหิวแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยยังสอนให้เรารู้จักการอะไรครับการอดทนแล้วก็การที่เรามีความรู้สึกเดียวกับคนที่เขายากจนและลำบากด้วยมีความเอื้ออาทรความรู้สึกตรงนี้ด้วยรอมฎอนฉะนั้นรอมฎอนคุณค่าของรอมฎอนที่มากำลังใกล้จะมาถึงเราเนี่ยมีราคาแล้วก็มีคุณค่าอย่างมากมายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดะมะมินดัมบิใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในช่วงกลางวันของรอมฎอนในสภาพที่ถือศีลอดด้วยกับสองประการคือมีอะไรครับมีอีหม่านแล้วก็อิฮติซาบันคือมีความหวังมีความปรารถนาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์กูฟิรละฮูมาตะกอดะมะมินดัมบิเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองประการนี้จะทำให้เราได้รับคุณค่ารอมฎอนอย่างเต็มเลยหนึ่งคือมีอีหม่านต้องมาขยี้ก่อนมีอีหม่านคืออะไรมีอีหม่านไม่ใช่แค่ว่ารู้ว่ารอมฎอนอัลเลาะห์บทบัญญัติมาเรียกว่ามีอีหม่านไม่ใช่แค่นี้มีอีหม่านนั่นหมายถึงว่ามีความรู้ความเข้าใจในรอมฎอนว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วเวลาที่ถือศีลอดนะครับต้องถือยังไงไม่ใช่ว่าอดอาหารอดน้ำอย่างเดียวต้องอดคำพูดอดการโกหกอดการกระทำที่ไปฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ทั้งหมดเลยนั่นคือมีอีหม่านไม่ใช่ว่ามีอีหม่านแล้วเข้าใจว่าเป็นบทบัญญัติของอัลเลาะห์แค่นั้นน่ะฉันอีหม่านว่าการถือศีลอดนั้นมาจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่มีอีหม่านคือมีความรอบรู้ในซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนกระทั่งถือศีลอดเสร็จ
ไม่พูดไม่จาในสิ่งที่มันเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องมดเท็จหรือพฤติกรรมที่มันแย่อันนั้นคือมีอีหม่าน1ประการได้2อิติซาบันมีความหวังมีความปรารถนาว่าอัลเลาะห์จะอภัยให้เราจะมีความหวังและความปรารถนาได้คือกลับมามองย้อนตัวเราเองอย่างที่ผมบอกว่าเห็นคุณค่ารอมฎอนเห็นตัวเราเองว่าเราต้องมีความต้องการรอมฎอนขนาดไหนจะทำให้เรามีความปรารถนานั่นคือรู้จักบาปตัวเองรู้จักความผิดของตัวเองรู้จักปริมาณว่าเราฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไปมากน้อยแค่ไหนพูดง่ายๆว่าก่อนรอมฎอนมาถึงพี่น้องต้องตรวจสอบตัวเองไม่ต้องตรวจสอบเพื่อนเลยไม่ต้องตรวจสอบข้างบ้านเฮ้ยข้างบ้านเองวันเยอะบาปรอมฎอนจะมาถึงแล้วเตรียมตัวให้ดีตรวจสอบตัวเราเองเลยว่าเราเนี่ยเคยทำบาปอะไรแล้วก็มีความผิดใดๆบ้างแล้วก็นึกถึงนบีอาดัมให้ได้นบีอาดัมความผิดเดียวคิดไปตลอดชีวิตเรามีความผิดหลายๆวันคิดได้แค่ไหนพอเราคิดแล้วเนี่ยเตรียมแล้วเดี๋ยวพอรอมฎอนมาถึงปรารถนาและคาดหวังว่าไอ้บาปที่เรามีทั้งหมดอัลเลาะห์จะอภัยให้แล้วก็อยากจะให้รอมฎอนมาถึงเราด้วยเพราะมีความปรารถนามีความแรงกล้าอยากจะเจอรอมฎอนอยากจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอยากจะให้วันแรกของเรานั้นได้ขออภัยโทษจากรอซูลุลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนนั่นแหละคือจะได้ถ้าว่าครบเงื่อนไข2อย่างนี้นะครับมีความเข้าใจอีหม่านนะครับแล้วก็มีอิฮติซาบันมีความปรารถนาอย่างไรก็มูฟิรอลาฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิเขาบาปที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาทำมันไว้อัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้กับเรานบียังบอกอีกว่ามันก็มารอมฎอนอีมานันวะติซาบันมูฟิรอลาฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิพอมาในภาคยามกลางคืนแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยภารกิจยังไม่สิ้นสุดยังมีการละหมาดในยามกลางคืนใครก็ตามที่ลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยด้วยกับอีมานันเข้าใจว่าละหมาดยังไงแล้วก็อิอติซาบันคาดหวังว่าการละหมาดของเราจะได้รับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางูฟิรละฮูมาตะกัดดะมินดัมบิอัลเลาะห์ก็จะอภัยโทษให้กับเราในสิ่งที่ผ่านมามันซ้ำเลยนะมันทวีคูณการอภัยตอนเช้าก็อภัยตอนกลางคืนก็อภัยยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อีกทั้งอย่างในรอมฎอนมีอยู่วันหนึ่งมันกอมาไลลาตุลกอดรใครก็ตามที่ลุกขึ้นมาในยามค่ำคืนตรงกับไลลาตุลกอดรในสภาพที่อีมานในสภาพที่คาดหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับการอภัยโทษที่คืนนั้นดีกว่า 1,000 เดือนทั้งชีวิตเลยถ้าเราปะเจอคืนเดียวทั้งชีวิตเลยถูกอภัยโทษหมดเลยอัลลอฮ์นี่ขนาดไหนเนี่ยให้เราขนาดไหนเนี่ยให้กลางวันให้กลางคืนให้อภัยนะให้อภัยกลางวันให้อภัยกลางคืนให้อภัยในวันหนึ่งที่มันจับลดบาปทั้งหมดของชีวิตกลับไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดขาวสะอาดที่สุดเอามั้ยเนี่ยแหละครับคือความประเสริฐของรอมฎอนคือความประเสริฐของรอมฎอนอย่างที่ผมบอกกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเราสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดมันไม่ใช่เงินหรอกมันไม่ใช่ความผาสุกในโลกนี้เลยเราต้องการกลับไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่สะอาดที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดและอัลเลาะห์ก็กำลังจะให้เราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเรามากเลยนะครับที่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่หลายคนเนี่ยรอมฎอนเพิกเฉยไปหลายๆปีเราไม่ได้มีความเต็มที่กับรอมฎอนบอกอย่างที่บอกว่าเราสะท้อนความต้องการของเรากับรอมฎอนต่างกันมันน้อยคนมากที่จะสะท้อนว่าเราจะต้องได้อภัยการอภัยโทษในรอมฎอนนี้อย่างถึงที่สุดน้อยมากเลยส่วนใหญ่จะเป็นเป้าหมายอื่นคือบางทีพูดได้นะอยากจะได้อะไรในรอมฎอนอยากได้การอภัยโทษแต่การกระทำมันไม่ใช่ใช่ไหมครับอยากจะได้อะไรพี่น้องในรอมฎอนอยากได้การอภัยโทษครับอย่างที่อัลลอฮ์บอกอย่างที่นบีบอกอยากได้การอภัยโทษครับแต่รอมฎอนมาถึงโกหกกันเลยโกหกเลยละหมาดล่าช้าเหมือนเดือนอื่นๆเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยดูทีวีดูละครดูสิ่งที่มันไร้สาระอธรรมกับตัวเองเหมือนกับที่อธรรมกับเดือนอื่นๆเลยแล้วอยากได้อยากได้
อยากให้การอภัยโทษหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับยกตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเด็กคนหนึ่งอยากได้น้ำแต่เวลาให้ตังค์ไปซื้อน้ำไม่เอาแล้วก็ไปตีโพธิบาลไม่มีใครช่วยเหลือผมเลยเหมือนกันเนี่ยเวลาที่เราเกิดความเดือดร้อนก็ไปร้องทุกข์กับคนนู้นคนนี้อัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ตลอดเลยอัลลอฮ์ให้มาตลอดไม่เอาเองไม่รับเองแล้วก็ไปตีโพธิบาลฉันมันไม่ดีอย่างนู้นฉันมันไม่ดีอย่างนั้นไม่มีใครเห็นใจฉันอย่างนู้นไม่มีเห็นไม่ใครเห็นฉันไม่ได้รับโอกาสอย่างนั้นฉันไม่ได้รับโอกาสอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ถามว่าอัลลอฮ์ให้รอมฎอนแค่ประเทศไทยเหรออัลลอฮ์ให้แค่ซาอุดีเหรออัลลอฮ์ให้คนทั้งโลกรอมฎอนบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราเยอะมากครับพี่น้องและในเดือนรอมฎอนนะครับอาการอ่านกุรอานก็ทวีคูณการบริจาคทานที่ดีที่สุดก็การบริจาคทานในช่วงชีวิตที่อยู่ในรอมฎอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องเป็นความดีที่สุดแล้วรอมฎอนฉะนั้นมีอีกประการหนึ่งที่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหายไปในรอมฎอนซุนนะหนึ่งคือการอิอ์ติกาฟการไปพำนักอยู่ในมัสยิดช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนหายไปจากสังคมมุสลิมเราหายไปจากสังคมมุสลิมเราวันนี้นะครับแทบทุกองค์กรเลย10คืนสุดท้ายคือช่วงเวลาทองขอรับบริจาคหาตังค์ถูกไหมครับจะเหลือสักกี่คนพี่น้องที่กล้าจะไปเอียติกาฟไปขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ขอจากมนุษย์ใน10คืนสุดท้ายชีวิตเราอ่ะปีนึงอ่ะ12เดือนอ่ะหรือว่ากี่วันก็แล้วแต่ที่เราอยู่กันมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีมาวางโอกาสที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ที่ไม่มีดุนยาเลยอยู่แค่10วัน10วันเพื่อให้ได้วันนึงที่มันจะตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราให้ได้ไหมเพื่อที่เราจะได้เป้าหมายอย่างที่เราต้องการจริงๆให้ได้ไหมเราสามารถผมจะเล่าถึงคนคนหนึ่งให้ฟังคนคนนี้เขาทำงานบริษัททำงานขยันขันแข็งมากจนกระทั่งไม่เคยหยุดคือไม่เคยลาหยุดพักร้อนเลยเพื่อนๆก็ถามว่าเวลาที่เขาลาหยุดพักร้อนไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวยุโรปไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยทำไมท่านไม่ไปท่านจะเก็บวันหยุดไปไหนชายคนนี้บอกว่าฉันเนี่ยจะเก็บวันหยุดประมาณ10วัน15วันเนี่ยเอาไว้ตอนช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนฉันแบกภาระเหมือนกับที่พวกท่านแบกภาระแบกกันนะแบกสัมภาระเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นแต่พวกท่านไปเพลิดเพลินโลกดุนยาแต่ฉันไปนั่งพำนักอยู่ในมัสยิดทำตามซุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหยิบกุรอานมาอ่านยกมือขอดุอาละหมาดในยามค่ำคืนและขอให้ได้ขวายคว้าซึ่งไลลัตุลกอดัรวันสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยมันคือตัวชี้วัดชัดเจนเลยว่าใครเนี่ยเห็นคุณค่ารอมฎอนมากกว่ากันวันสุดท้ายที่รอมฎอนจะออกชายคนเนี่ยนั่งร้องไห้ตลอดทั้งคืนในขณะที่คนอื่นดีใจที่พรุ่งนี้คือวันอีดเนี่ยคุณค่าต่างกันเห็นความสำคัญของรอมฎอนต่างกันชายคนนี้นั่งร้องไห้ตลอดทั้งคืนไม่อยากให้รอมฎอนจากชีวิตเข้าไปเลยไม่อยากออกจากรอมฎอนรู้สึกปลอดภัยที่สุดรู้สึกได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงที่สุดก็เลยอยากจะอยู่ในรอมฎอนนี้แทบจะจนตายแต่อีกคนหลายๆคนพรุ่งนี้ออกอินแล้วจุฬาปาและประกาศแล้วมาชาอัลลอฮ์ฮัมดีละอัลลอฮ์วักบัดดีใจวันอีดคือดีใจมันต้องดีใจแหละเพราะว่าเป็นวันอีดที่เราต้องดีใจเป็นซุนนะนบีแต่ความรู้สึกของเรากับรอมฎอนเนี่ยมันจะมีสักกี่คนเนี่ยพี่น้องที่จะแบบรู้สึกเสียดายรอมฎอนที่กำลังจากเราไปคนที่จะมีความรู้สึกนั้นได้คือคนที่คุณต้องไปพำนักในมัสยิดผมบอกได้เลยต้องไปพำนักที่มัสยิดแล้วคุณต้องทิ้งทุกอย่างที่เป็นดุนยาและนั่งนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆจนกระทั่งคุณความรู้สึกของคุณนั้นผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ผูกพันอยู่กับสิ่งอื่นนั่นแหละ
อัลลอฮ์จะให้บางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าสกีนะเรียกว่ารอมะเรียกว่าความเมตตาของเราเข้าไปกินในหัวใจจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันคุณค่าราคาของรอมฎอนนี่เป็นอย่างนี้และนั่นแหละคือซุนนะห์นบีนั่นแหละคือคุณจะตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงนั่นแหละคือวิถีที่นบีเคยปฏิบัติและบรรดาซอฮาบะเคยปฏิบัติกันมาฉะนั้นจำเป็นที่เราต้องถามว่ารอมฎอนผ่านชีวิตเรามาเนี่ยกี่ปีกี่ครั้งแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรารักรอมฎอนจริงๆจากความรู้สึกก้นมือหัวใจจริงๆเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆเนี่ยกี่ครั้งถ้ายังไม่เคยมีเลยพี่น้องต้องวางแผนคนฉลาดเขาจะพยายามปรับตัวเองให้เข้าสู่รอมฎอนอย่างปฏิบัติภารกิจอย่างสมบูรณ์แบบอย่างน้อยที่สุดกุรอาน1ยุสกุรอานนะครับ1จบต้องมี1จบต้องมีบางคนวางเลยว่า5เวลาหลังละหมาดเนี่ยจะอ่านสัก2หน้า1แผ่นเดี๋ยวพอไปถึงเนี่ยมันก็จะจบ30ยุสบางคนก็วางเวลาเลยว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะอ่านเท่านี้ตอนคืนจะอ่านเท่านี้เดี๋ยวไปจบก็ถือ30ยุสบางคนอ่านไม่เก่งอ่านไม่รู้เรื่องไปหามัสยิดที่เขาอ่านคือละยุสเดี๋ยวก็จบ30ยุสคือทุกคนต้องวางแผนอ่ะคือทุกคนต้องวางตัวเองอ่ะวางตัวเองแล้วก็สร้างแนวทางให้กับตัวเองเพื่อที่ให้คว้าซึ่งรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากรอมฎอนที่อยู่ในรอมฎอนคืออย่าเป็นคนที่มาก็มาก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรก็ไม่ได้มีความรู้สึกปิติยินดีอะไรมาก็มาคนแบบนี้นะครับพอรอมฎอนออกก็จะเฉยๆออกก็ออกออกก็สบายดีนี่คือคนอย่างนี้นะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมิมบัตแล้วก็กล่าวอามีนกล่าวอามีนกล่าวอามีนเนี่ยกล่าวอามีนนี่คือตอบรับในคำสาปแช่งของมาเลกัตที่สาปแช่งคนที่มีชีวิตอยู่ในรอมฎอนและไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาบุญงานว่ารอมฎอนมาถึงชีวิตเขาแต่เขาไม่ได้อะไรเลยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนั่นแหละคนแบบนั้นแหละถูกสาปแช่งด้วยพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเข้าสู่รอมฎอนคืออย่ามองว่านานนะครับ10กว่าวันเนี่ย20วันอย่ามองว่านานชาบานละจริงๆแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยซอฮาบะเนี่ยเขาเตรียมต้อนรับรอมฎอนเนี่ยยุคสลับเขาเตรียมต้อนรับรอมฎอน6เดือนนะครับเวลาที่หมดไป12 10เวลาเขาดำเนินชีวิตมาเหลืออีก6เดือนเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยเขาเตรียมตัวแล้วเขาเตรียมตัวไงเขาเริ่มอ่านกุรอานเริ่มปรับวิธีการอ่านกุรอานให้ได้ให้ไวไม่ให้ช้าเพื่อที่จะได้จบในรอมฎอนบางคนไม่ได้สนใจเรื่องการอ่านกุรอานพอไปถึงรอมฎอนเพิ่งจะไปขยันมันขยันก็ติดขัดก็ลำบากก็อ่านไม่จบแล้วก็เสียดายซอฮาบะห์นู่นเขาเตรียมตั้งแต่6เดือนก่อนเข้าสู่รอมฎอนเตรียมเงินบริจาคเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่รอมฎอนของเขานั้นจะสมบูรณ์แบบที่สุดเลยพี่น้องครับในรอมฎอนมีกิจกรรมมากมายที่เป็นความดีอย่างเช่นการเลี้ยงละศีลอดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่เลี้ยงละศีลอดคนถือศีลอดเขาจะได้รับภาพผลความดีเท่ากับคนที่ถือศีลอดนั้นทำรู้ไหมว่าในยุคสลับเขาฉลาดท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรียกคนมาทั้งเมืองเลยมาในวันเนี้ยวันที่ถือศีลอดกันนั่นแหละเรียกมาแล้วก็แจกน้ำคนละแก้วแจกอินทผลัมคนละลูกแล้วพอถึงอาซานกับบิสมิลลาห์เอากินทุกคนกินแล้วก็ให้ทุกคนกลับบ้านไปและภาคผลของทุกคนก็เข้าสู่ท่านอุมัรบางทีเราคิดไม่ออกนะแค่น้ำกับอินทผลัมให้เขาอะก็คือการเลี้ยงลาสินอดแล้วนะพี่น้องเคยคิดไหมว่าเราสามารถทำให้ได้ทุกวันเลยและผลบุญของคนคนนี้ที่เราอ่านกุรอานไม่เก่งแต่เด็กคนนี้เขาอ่านเก่งที่เราละหมาดไม่ค่อยเก่งแต่เด็กคนนี้เขาละหมาดแข็งไอ้ภาพผลของคนอย่างนี้มันกำลังจะมาตกที่เราด้วยกับน้ำแก้วหนึ่งและผลไม้แค่ผลเดียวหลายคนบอกผมไม่เคยคิดเลยอาจารย์แสดงว่านั่นแหละคือคุณค่าของรอมฎอนในความรู้สึกของเรามันมีวิธีการทำความดีเยอะมากนะในเดือนนี้พี่น้องลองค้นหาเส้นทางและแสวงหาโอกาสให้ตัวเองและพยายามที่จะ
ขวายคว้าแข่งขันกันและผมเชื่อว่าเราทุกคนจะอยู่ในสภาวะความรู้สึกเดียวกันคือเวลาที่เรามาดอนจากไปเราจะคิดถึงและเราจะรู้สึกเสียใจและนั่นแหละถ้าเรารู้สึกเสียใจที่เรามาดอนกำลังจากเราไปเรานั่นแหละอยู่ในสภาพที่อีมานแล้วก็อิฮติซาบันในรอมฎอนอย่างถึงที่สุดแล้วแล้วก็หวังว่าเราจะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปลดบาปการอภัยโทษและเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีความสะอาดและเราก็จะต้องสู้ต่อไปอีก11เดือนข้างหน้าว่าเราจะรักษาตัวเองไม่ให้บาปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คาดหวังจากอัลเลาะห์ว่าอีกครั้งนึงรอมฎอนจะกลับมานั่นแหละคือชีวิตของเรานะครับวันนี้ผมก็อธิบายแล้วก็พูดเรื่องราวศาสนาให้กับพี่น้องในเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับในช่วงของรอมฎอนก็สามารถที่จะถามได้เพราะว่าประเด็นของรอมฎอนเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็เมื่อกี้มีพี่น้องถามว่าถามอะไรนะถือศีลอด5วันใช่ป่ะมีใครถามคนนึงถือศีลอด5วันในเดือนชาบานมีมั้ยมีมั้ยเมื่อกี้อ่ะโอเคใครมีคำถามอะไรถามได้ครับเชิญมีไหมฮะโอ้ที่นี่มาชาอัลลอฮ์ผ่านหมดทุกคนปัจฉริมีคำถามไหมครับปัจฉริมีต้องหาภรรยานะครับผมเพราะว่าเวลาผ่านรอมฎอนจะได้ไม่หมกมุ่นนะครับไม่วุ่นวายใจก็ขอให้นี่ยังสดอยู่นะครับอินชาอัลลอฮ์เป็นคนดีนะครับทำดีละมีคำถามไหมครับข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายถามได้ครับถามได้เข้าถือศีลอดวันไหนเดือนนอกหรือเดือนในถามทุกปีประเด็นนี้อนุญาตให้เอาไปนอนตายประเด็นนี้ประเด็นเข้าศีลอดนะครับไม่อนุญาตให้เอาไปนอนตายไม่อนุญาตเลยเขาเป็นความขัดแย้งจากในยุคของซอฮาบะห์นู่นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์เนี่ยแล้วหวังว่ามันจะมาจบในยุคของเราเนี่ยมัน impossible เลยมันเป็นไปไม่ได้แต่หน้าที่ของเราคือเรียนรู้ครับต้องเรียนรู้คือถ้าเราเห็นว่าประเด็นขัดแย้งแล้วเราก็ในเมื่อมันไม่เอาเป็นเอาตายก็ไม่เรียนรู้อันนี้คือไม่ได้ต้องเรียนรู้เรียนรู้จนกระทั่งเรามั่นใจว่าทัศนะที่เรากำลังเลือกอยู่ทัศนะที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะคือทัศนะที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจจริงนะครับไม่ใช่แบบว่าพอเป็นประเด็นเห็นต่างยังไงก็ได้ฉันก็ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยฉันยังไงก็ได้แล้วแต่ปุ๊ออกวันไหนฉันก็ออกวันนั้นเลยเงี้ยไม่ได้อันนี้คือแบบเขาเรียกว่ามักง่ายต่อหลักการศาสนานะครับจำเป็นต้องเรียนรู้ต้องศึกษาจนเข้าใจครับเดี๋ยวจะก็รอหัวคอยรอนนูรีนมีคำถามไหมครับนูรีนไม่มีคำถามไม่มีนะบิสมิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรครับก็หวังว่าเราทุกคนจะมีชีวิตถึงรอมฎอนนะครับมีชีวิตถึงรอมฎอนแล้วก็ใครมีโอกาสเนี่ยไปทําอุมเราะห์ในช่วงรอมฎอนทําอุมเราะห์ในช่วงรอมฎอนจะได้ภาคผลเท่ากับทําฮัจญ์นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์